ต่อที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างนะครับในสคบกาฬสินธุ์ครับประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่1ถึง2นะครับรับเรื่องร้องเรียน16เรื่องนะครับให้คำปรึกษาจำนวน45รายด้วยกันครับค่ะที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อที่จะสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1และไตรมาสที่2ในห้วงเดือนตุลาคม2559จนถึงมีนาคม2560ของคณะทำงานด้านสินค้าและบริการซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้ร่วมกับศูนย์ช่างตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกดำเนินการตรวจสอบผู้กระทำความผิดพบมี7รายด้วยกันค่ะปรับเป็นเงิน 80,000 บาทด้านสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขก็ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารที่มีต่อการลงสุ่มตรวจสอบอย่างต่อเนื่องก็บอกว่าอยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าธุรกิจน้ำดื่มของจังหวัดกาฬสินธุ์มีอยู่เกือบ600แห่งเพื่อความมั่นใจของประชาชนก็สามารถตรวจสอบเลขอย.น้ำดื่มได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะทางด้านนางสาวชุนีพรภูสมศรีนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็บอกว่าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์ปีงบประมาณ2560นี้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน16เรื่องด้วยกันนะครับให้คำปรึกษา54รายแยกเป็นด้านสัญญาและธุรกิจที่ควบคุมสัญญาจำนวน20รายด้านสินค้าและบริการจำนวน34รายนอกจากนี้ก็ยังมีการออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามกิจกรรมตรวจเทศการต่างๆนะครับและก็จากผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งทำให้สคบกาฬสินธุ์ครับได้รับโล่เกียรติคุณครับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับดีร่วมกับสคบสตูลอีกด้วยค่ะนะนะครับ